أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดานักเรียนสวนะครับที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมขอขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับตัวผมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมทำการศึกษาในวันนี้นะครับทำการเรียนรู้จากเบ่าตัวน้อยๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเบ่าตัวน้อยๆคนหนึ่งนะถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านพี่น้องทุกท่านที่นี่นะครับเพราะว่าผมเองก็ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับคนตรงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้แล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับตรงนี้บ่อยแล้วในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็ได้มานั่งสอนตรงนี้อย่าคิดว่าผมเอามะพร้าวมาขายสวนนะครับเรียกว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับจากลูกจากหลานแล้วกันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ในส่วนหัวข้อนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่หัวข้อนี่ผมรู้สึกว่าผมเว้นไปกี่เดือนนะครับเนี่ยนิมาริยะจำได้ไหมครับเดือน2เดือนนะก็1ก็คือในช่วงรอมฎอนใช่มั้ยครับก่อนรอมฎอนก็ติดรอมฎอนรอมฎอนเสร็จก็ไปอุมเราะห์แล้วก็หลังจากนั้นก็ผมไม่แน่ใจว่าติดอะไรอีกนะจำไม่ได้นะครับก็กลับมานะครั้งนี้ทำดีแล้วนะครับก็นึกว่าลืมผมไปหมดแล้วนึกว่าจะไม่เชิญแล้ว นึกว่าจะไม่เชิญแล้วนะครับ วันนี้หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายนะครับประเด็นที่เป็นเรื่องอาจจะร่วมสมัยสักนิดหนึ่งไม่ทราบว่าคนที่นี่จะหนักไปหรือเปล่านะครับพูดถึงเรื่องของสิทธิพอเดี๋ยวนี้นี่เขาใช้กันเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพใช้กันเหลือเกินแล้วก็กำลังมีการแพร่หลายนะครับไปในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะหัวเมืองสำคัญในประเทศไทยก็จะมีการพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธินะครับเพราะว่าอะไรครับเราผ่านช่วงของการเลือกตั้งนะครับก็จะมีการพูดถึงสิทธิมีการเรียกร้องถึงสิทธิมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เป็นสิทธิของคนในสังคมคราวนี้สิทธิที่ผมได้เตรียมมาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยมันมีคำบวกอีกคำหนึ่งซึ่งในหัวข้อก็นะครับเพิ่มมาแล้วเราเรียนรู้เรื่องสิทธิเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของสามัญชนนะครับแต่ว่าพออีกประเด็นหนึ่งอีกหัวข้อนึงก็คือเรื่องของศรัทธาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่อะไรครับดูเหมือนกับว่ามันจะไปกันได้ยังไงดูเหมือนกับว่ามันจะไปกันได้ยังไงเมื่อพูดถึงสิทธิ์มันก็ไม่น่าจะรวมถึงศรัทธาศรัทธาที่ภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอัลอีมานูอัลอีมานูก็คือการศรัทธาความเชื่อนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันผมจะค่อยๆทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมเตรียมมาให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเกรงว่าคนตรงนี้จะมีผลกระทบกับเส้นเลือดฝอยในสมองนะครับก็เลยต้องพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวฟังไปฟังมาอาจารย์มันพูดอะไรวะเฮ้ยนั่งเลือดกำเดาไหลยุ่งเลยนะเดือดร้อนผมอีกนะครับนะดังนั้นจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะครับอินชาอัลเลาะห์ด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นเวลาที่พี่น้องฟังเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องของสามัญให้พี่น้องเข้าใจไว้อย่างนึงว่าผู้พูดตรงนี้เนี่ยผมเนี่ย
ป็นเด็กปนเป็นนักเรียนศาสนาเรียนศาสนาล้วนนะครับ 100% จบจากโรงเรียนศาสนวิทยานะครับแล้วก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสลามอีกนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยแน่นอนครับเราจะเน้นย้ำนะครับในเรื่องราวของศาสนาจะเอาศาสนาเป็นตัวแปรแล้วก็เป็นตัวควบคุมคอยจำกัดเรื่องราวต่างๆที่เป็นสามัญสำนึกหรือสิทธิเสรีภาพของเราทั้งหมดเวลาที่พี่น้องได้ฟังเรื่องวันนี้ไปเนี่ย พี่น้องอาจจะได้ฟังแล้วเข้าใจแต่มันจะมีคนอีกบางภาคส่วนที่เขาฟังเขาอาจจะมีความอะไรครับความตะขิดตะขวงใจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปออกทาง YouTube อีกใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่ผมพูดเนี่ยผมจะเผื่อพี่น้องตรงนี้สวตรงนี้แล้วนะ1ส่วนอีก1ส่วนผมต้องเผื่อคนที่อะไรที่เป็นคนที่เขาตามฟังที่หลังอีกคนรุ่นใหม่ๆนะครับพวกหัวสมัยใหม่หรือพวกสามัญนะครับเพื่อว่าเขาจะได้ตามฟังพวกเราอีกนะครับก็ต้องเผื่อผมก็จะต้องพยายามวางเขาเรียกว่าอะไรครับวางกรอบในการเรียนการสอนอยู่ตรงกลางนะไม่ให้หนักตรงนี้มากเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนกับคนที่จะตามมานะครับอินชาอัลเลาะห์นะด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับอ้าววันนี้ครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องสิทธิหรือเรียกอีกอย่างนะครับว่าเป็นหน้าที่ของปัจเจกบุคคลหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่เขาจะต้องทำเป็นสิทธิของเขาเป็นความจำเป็นของเขาที่จะต้องทำคราวนี้สิทธิเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงสิทธิพี่น้องเชื่อไหมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยน่าจะเป็นศาสนาเดียวในโลกใบนี้นะครับเท่าที่ผมได้มีโอกาสเรียนศาสนาเปรียบเทียบศาสนาอิสลามน่าจะเป็นลัทธิเดียวศาสนาเดียวที่พูดถึงเรื่องของสิทธิในทุกบริบทอันนี้คือความจริงนะพี่น้องนะครับเป็นความจริงที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าศาสนาอิสลามเนี่ยซึ่งถูกวางบทบัญญัติโดยพระผู้เป็นเจ้าโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับดังนั้นคนที่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเข้าใจศาสนาเวลาที่ไปฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องสามัญเรื่องที่เป็นเรื่องทั้งโลกเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่วิทยาศาสตร์เรื่องของธรรมชาติวิทยาเรื่องของสังคมวิทยาทั้งหมดเนี่ยถ้าคนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนาเนี่ยพี่น้องผมจะบอกกับพี่น้องให้นะครับว่าคนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนาแล้วไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันจะทำให้อีมานให้ศรัทธาของพี่น้องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะคนที่วางกฎคนที่สร้างกฎคนที่เป็นเจ้าของกฎนั่นก็คืออัลฮากิมียะพี่น้องรู้จักคำว่าฮากิมียะไหมอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเห็นไหมอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าของวิชาการเป็นเจ้าของความรู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ทุกสิทธิ์ในหน้าแผ่นดินโลกเนี่ยดังนั้นเนี่ยครับความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไปรวมอยู่กันที่คำว่าอัลฮากิมียะพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ทุกอย่างในทุกเรื่องความเดชานุภาพความปรีชาญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือสิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นพี่น้องครับบอกกับท่านพี่น้องนะผมเนี่ยเรียนนิติศาสตร์อิสลามนะครับเรียนสายศาสนาเรียนนิติศาสตร์อิสลามแต่วิชาโทของผมเนี่ยรัฐศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์ครับแล้วผมต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายการเมืองการปกครองของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เขาอ่านเขาเรียนกันเนี่ยบอกกับท่านพี่น้องตรงนี้ไม่ใช่ยกตนข่มท่านกำลังจะบอกให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมจะได้นำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มีข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มโนนะครับหรือไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์อะไรไม่ใช่ที่พูดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับจะพยายามทำให้พี่น้องมีอีหม่านเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาจ๋านะครับดังนั้นสิทธิ์พี่น้องครับในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นศาสนาที่สุดยอดจริงๆเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในชัดเจนมาก
นะครับอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือศาสนาอิสลามและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกในอายะองค์การอื่นๆอีกพระองค์จะทรงตอบรับศาสนาอิสลามเท่านั้นศาสนาอื่นเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับดังนั้นเวลาที่พูดถึงอัดดีนที่แปลว่าศาสนาอัดดีนตัวดัลตัวยาตัวนูนนะครับดีนุนเป็นเอกพจน์พหูพจน์ก็คืออัดเดียนุนแปลเป็นภาษาไทยก็คือศาสนาแต่เขาไม่ได้แปลว่าศาสนาอย่างเดียวพี่น้องต้องเข้าใจนะครับคำว่าดีนุนอัดเดียนุนไม่ได้แปลว่าศาสนาอย่างเดียวดีนุนอัดเดียนุนแปลว่าตอรีกุนแนวทางแปลว่าลัทธิแปลว่าความเชื่อผมเคยไปเถียงคนใน Facebook เรื่องโต๊ะจีนนะเถียงคนใน Facebook เรื่องโต๊ะจีนพูดเท่าไรเขาก็ไม่ฟังผมผมก็พิมพ์ภาษาอาหรับละกุมดีนูกุมวาลียดีนโอ้โหทุกวันนี้เขาโกรธผมยังไม่หายเลยเขาบอกผมไปหุกกลมเขาผมบอกว่าผมไม่ได้หุกกลมผมเขียนภาษาอาหรับคำว่าละกุมดีนูกุมวาลียดีนยังไม่ได้เขียนเลยนะอายะห์ไหนยังไม่ได้บอกเลยนะเขียนแค่ประโยคภาษาอาหรับโดยเนียดและเจตนาของผมนี่ก็คือทางใครทางมันเข้าใจไหมครับแต่เขาไปเข้าใจว่าเนี่ยมันอายะกุรานผมบอกผมยังไม่ได้ลงเลยว่าอายะไหนผมพิมพ์ภาษาอาหรับเขาเป็นคนที่รู้ภาษาอาหรับมากแต่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับผมงงนะครับดังนั้นผมความหมายของผมคือทางใครทางมันท่านบอกไม่ได้ผมบอกได้จบคนละทางกันทางใครทางมันดังนั้นดีนุนอัดยานแปลว่าอะไรครับตอรีกุนก็ได้แปลว่าแนวทางวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตแปลว่าลัทธิความเชื่อดังนั้นนะครับถ้าผมบอกว่าละกุมดีนุกุมบารีดิสุรกาฟิรูนอายะที่ไรอายะที่7จบเลยคราวนี้ผู้กลมเขาหาว่าเป็นกาเฟตไม่ใช่นะอันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะครับใครจะเถียงกับผมเนี่ยต้องทำใจหน่อยเพราะผมเนี่ยยังก็ปลาไหลนะครับไหลได้เรื่อยแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเราไม่ได้ไปหุกกลมเขานะครับว่าเขาเป็นกาเฟตกาเฟิร์ตอะไรไม่ใช่นะครับบอกว่าทางใครทางมันแล้วกันดังนั้นผมก็เชื่อว่าการทำของผมมันทำได้แล้วก็ฮาลาลเขาจะไม่เชื่อมันก็เรื่องของเขาดังนั้นก็ทางใครทางมันนะครับอ้าวคราวนี้ดีนุนอัดยานุนที่แปลว่าศาสนาคนบ้านเราแปลว่าศาสนาเนี่ยแต่นักวิชาการทางด้านภาษาเขาบอกมันไม่ได้แปลว่าศาสนาอย่างเดียวมันแปลว่าตอรีกุนเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องสิทธิถูกต้องไหมครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องสิทธิ์เนี่ยนะครับความหมายของคำว่าดีนุนเนี่ยมันก็คือความเชื่อการศรัทธาหรือแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของใครก็ได้ของใครก็ได้ดังนั้นเขาจึงมีวิชาหนึ่งนะครับที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเขาเรียกว่ามุกอรอนะอัลอัดยานหมายถึงวิชาศาสนาเปรียบเทียบนะครับถ้าใครที่ได้เรียนวิชานี้จะเข้าใจนะครับว่าศาสนาเปรียบเทียบในอิสลามเนี่ยเขาจะมีนักวิชาการอิสลามแล้วก็มีนักวิชาการที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยก็มาเถียงกันคำมาโต้แย้งกันคล้ายๆกับวิชาปรัชญานะครับหรือฟัลซาฟะนะครับฟิโลโซฟีคล้ายๆกันแค่วิชาจะคล้ายๆกันแต่ว่าศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยแต่ละศาสนาจะเอาข้อดีของตัวเองมาเปรียบเทียบเอามาชูนะครับให้ผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะศรัทธาในศาสนานั้นๆได้มีความเลื่อมใสดังนั้นครับเขาก็จะมาถกกันแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเกิดมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราเพิ่งจะมาพูดกันไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เขาถกเถียงกันมานานนะครับเถียงกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเวลาที่เราพูดคุยเรื่องราวในวันนี้พี่น้องเข้าใจว่าหกข้อมันสมัยใหม่แต่ความจริงมันไม่ใหม่นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโอ้ยนานนมแล้วหลายศตวรรษแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราแค่หยิบของเก่าๆที่เรามีแล้วไม่ค่อยได้ใช้เอาขึ้นมารับให้คมรับใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อพี่น้องสามารถที่จะอยู่ในสังคมที่เป็นพหุคนกรุงเทพเนี่ยคนศิลปะเนี่ยอยู่ในสังคมที่เป็นอะไรเป็นพหุเป็นสังคมที่มีความหลากหลายอย่างหนาแน่นทีเดียวดังนั้นพี่น้องต้องมีภูมิพี่น้องต้องมีวัคซีนในการที่จะอะไรครับครอบคลุมความคิดและศรัทธาของพี่น้องพี่น้องจะได้อยู่ในสังคมนี้ได้
อยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายและยิ่งความหลากหลายที่มันมีความเชี่ยวกรากในปัจจุบันเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยถูกท้าทายจากสังคมใช่ไหมครับคราวนี้แหละเรื่องของสิทธิ์หรือสิทธิมันจึงถูกพูดมากในสังคมปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะคนสมัยใหม่ๆเวลาที่มาเรียกร้องสิทธิ์เวลาที่มาพูดถึงสิทธิ์เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยนะใหม่สิ่งที่เขานำเสนอนั้นใหม่แต่ผมบอกว่าอัลโหลไอเดเอ้ยบดึกเหลือเกินไปศึกษาเรื่องราวของศาสนาสิแล้วจะรู้ว่าเรื่องของสิทธิเนี่ยเขาให้กันขนาดไหนเขามีกันมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเรียกร้องกันเมื่อนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พูดเรื่องของสิทธิเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วก็ในทุกๆแง่มุมพี่น้องลองช่วยตอบคำถามผมหน่อยสิครับว่าเรื่องไหนบ้างในศาสนาอิสลามที่อิสลามนั้นยังไม่ได้พูดถึงโดยเฉพาะเรื่องสิทธิภาษาอาหรับใช้คำว่าสิทธิเนี่ยก็คือฮักกุนฮุกูกุนแปลว่าสิทธิของแต่ละคนอัลลอฮ์ให้หมดเลยทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดสิทธิด้านความเป็นมนุษย์มีใครยังไม่ได้ไหมมีไหมครับใครยังไม่ได้สิทธิในความเป็นมนุษย์ไหมครับมีนะมีไหมครับยังไม่ได้สิทธิความเป็นมนุษย์หรอได้แล้วอินนาคอลักนากุมอ่ะเอาอายะห์กุรอานนี้ไปเลยแม่สิทธิทางด้านความเป็นมนุษย์ได้หรือยังอายะห์กุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลฮุจรอตผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องยาอัยยูฮันนัสโอบรรดามวลมนุษยชาติโอบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายอินนาคานีคอละกอนากุมสร้างพวกเจ้ามามินซะกะรินจากผู้ชายวะอุนซาจากผู้หญิงว่าจะอันนะกุมชูอูบันและข้าเนี่ยนะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายเป็นกลุ่มชูอูบันเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มชนเป็นก๊กเป็นเหล่ากอบาเอลก็แปลว่าเป็นเผ่าพันธ์ว่ากอบาอิละเพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์ให้ความเป็นมนุษย์กับพวกเราทุกคนเนี่ยให้เรามีความแตกต่างผิวขาวผิวดำนะครับมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันมีภาษาที่แตกต่างกันทำไมอัลลอฮ์ถึงสร้างให้พวกเรามาแตกต่างกันแบบนี้นักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายคำว่ามินซะกะรินเนี่ยนักวิชาการบางท่านบอกว่าหมายถึงอาดัมอะลัยฮิสสลามสร้างให้เป็นผู้ชายเนี่ยหมายถึงสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวะอุนซาสร้างให้เป็นผู้หญิงเนี่ยหมายถึงสร้างพระนางฮาวาดังนั้นนบีอาดัมกับพนางฮาวาจึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับสารตั้งต้นให้กับบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหมดพี่น้องครับศาสนาใหญ่ๆบนโลกใบนี้เนี่ยมีใครปฏิเสธนบีอาดัมบ้างศาสนายิวปฏิเสธไหมศาสนาคริสต์ปฏิเสธไหมและศาสนาอื่นๆก็ยอมรับนะครับเขาเรียกว่าเป็นมุตวาติรอเป็นความเชื่อที่ถูกส่งทอดกันมาแบบไม่ขาดสายจนกระทั่งทำให้มนุษยชาติบนโลกใบนี้มีความเข้าใจตรงกันว่ามนุษย์คนแรกของโลกใบนี้คืออาดัมนะผู้หญิงคนแรกของโลกใบนี้คือฮาวามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยก็เชื่อกันแบบนี้หมดแล้วนะครับก็มีอยู่ท่านเดียวแหละที่บอกว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงอ่ะนะครับมีอยู่ท่านเดียวนั่นแหละแล้วเป็นปุ๋ยไปแล้วตอนเนี้ยนะครับและทฤษฎีของท่านก็ถูกหักล้างไปแล้วมนุษย์เกิดมาจากลิงซึ่งความจริงทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่ผิดพลาดอย่างมหันต์และพวกเราเองผมเองนี่ก็เรียนทฤษฎีเรื่องของอะไรมนุษย์เกิดมาจากลิงเราก็เชื่อกันงมงายเละเทะโอ้โหเรียนศึกษาตำราของเขามาสุดท้ายเขาก็เถียงกันเองทะเลาะกันเองแล้วก็หักล้างกันเองนะครับทฤษฎีที่ยังคงอยู่ก็คือทฤษฎีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในอายะห์กุรอานในซูเราะห์ฮุจรอตองค์การที่13เนี่ยองค์การนี่แหละครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าในตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างผู้ชายสร้างผู้หญิงอ้าวแล้วเกมาจากไหนอ่ะแล้วตุ๊ดมายังไงแล้วแต๋วมายังไงกระเทยมายังไง
พวกนี้อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างนะอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างใช่มั้ยครับแล้วเขามากันยังไงอ่ะฮะอัลเลาะห์ให้เป็นโอ้ยตา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 ยต้องทำงานหนักอีกแล้วผมไม่เป็นไรครับไม่ใช่ความผิดของพวกเราเป็นความผิดของคนตรงนี้ที่ไม่พูดนะครับความผิดของผู้รู้นี่แหละที่ไม่ยอมปูพื้นฐานในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของเตาฮีดเวลาเรามีอะไรสักหน่อยนึงเราก็จะพาดพิงแล้วจะอ้างอิงถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันจนนี้จนทั้งกะปีทั้งกะชาติเลยเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะให้ฉันรวยสักทีนึงอัลลอฮ์จ๋านะเวลาที่เราไปขายของในตลาดนะครับเตรียมของไปอย่างดีเลยสักพักฝนตกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะด่าใครด่าผู้ให้ฝนเพราะอะไรพี่น้องครับผมไม่ได้โทษพี่น้องนะผมโทษคนตรงนี้โทษตัวเองที่ไม่ยอมปูพื้นฐานในเรื่องของเตาฮีดและอันอะกีดะห์เรื่องราวของศรัทธาเรื่องราวของศรัทธาที่ถูกต้องถ้าพี่น้องเข้าใจถูกเนี่ยพี่น้องจะไม่สามารถพาดพิงอัลเลาะห์แบบผิดๆใช่มั้ยครับไม่โทษคนตรงนี้นะไม่ใช่ความผิดของพี่น้องเป็นความผิดของผู้รู้ อันนี้ผมบอกเลยนะผ่านวิดีโอตรงนี้ไปนี่คือความผิดของดาอีทุกคนในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถทำให้คนมีความเชื่อที่ถูกต้องได้ยังไม่สามารถทำให้คนมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องได้ยังบริพาสพระผู้สร้างอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ดังนั้นพี่น้องครับเอาสรุปคนที่เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก่อนอย่าเพิ่งข้ามประเด็นนะสรุปแล้วอัลเลาะห์ให้เขาเป็นหรือไม่ตอบก่อนเป็นไหมครับในเมื่ออายะห์กุรอานบอกว่ามินซะกะรินวะอุนซาอัลเลาะห์สร้างผู้หญิงสร้างผู้ชายในอายะห์อื่นนี่วะคอละกอนากุมอัซวาจันอัลเลาะห์สร้างให้เจ้าเป็นคู่ตรงนี้นักวิชาการบางท่านบอกหมายถึงคู่ครองเลยนะหมายถึงผู้หญิงและผู้ชายหมายถึงนบีอาดัมและพนางฮาวะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นคู่กันหรือนักวิชาการมุฟัสซิรินบางท่านบอกว่าคู่กันตรงนี้อัลเลาะห์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้มีคู่มีกลางวันต้องมีกลางคืนมีดวงจันทร์ต้องมีดวงตะวันนะครับมีผู้ชายต้องมีขาวต้องมีนี่เป็นคู่แบบนี้เลยดังนั้นครับในความหมายของอายะห์กุรอาน2องค์การนี้ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงและผู้ชายแล้วอัลลอฮ์สร้างเขามาเนี่ยคนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยอัลลอฮ์สร้างไหมจะเย็นๆมีเหมือนกันที่อัลลอฮ์กำหนดให้คนแบบนี้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้พี่น้องเคยเห็นไหมครับคนที่มีอวัยวะเพศ2อย่างในคนเดียวกันนี่เขาเรียกคุณซะหรือคุณซามีอวัยวะเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในคนเดียวกันเขาเรียกคุณซาอัลเลาะห์กำหนดมาให้เขาเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องของหัวใจนะคนละเรื่องนะอันนี้คือทางกายภาพอัลเลาะห์กำหนดมาให้เขามีอวัยวะเพศ2คน2ชนิดในคนเดียวแล้วคนแบบนี้ทำยังไงครับให้เขาเลือกเขามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ที่เราพูดมาสักครู่นี้ตุ๊ดแต๋วกระเทยเกย์เนี่ยจริงๆเขาเป็นอะไรเอาสมมติผมเนี่ยผมเป็นผู้ชายนะวันหนึ่งผมบอกว่าไม่ใช่ทางผมอะบังมัดผมขอเปลี่ยนแนวได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้แล้วจริงๆเราสร้างผมมาเป็นอะไรเอาสรุปง่ายๆเอาแบบตรงประเด็นเลยตุ๊ดแต๋วกระเทยในสังคมบ้านเราเนี่ยจริงๆเราสร้างคุณมาเป็นอะไรเป็นผู้ชายทอมเนี่ยเรากำหนดคุณมาให้เป็นอะไรผู้หญิงแต่คุณนั่นแหละเบี่ยงเบนเองแล้วก็ไปโทษเรากำหนดมาให้ฉันเป็นอย่างนี้โกหกนะครับนี่พูดปลดนะโกหกแล้วก็พาดพิงตอนเหรอไปถามเขาจริงๆเลยคนที่เป็นทอมคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีอวัยวะเพศหญิงหรือเพศชายเพศหญิงแต่ใจคุณนั่นแหละเบี่ยงเบนไม่ยอมรับการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมรับการสรรสร้างของผู้สร้างดังนั้นผมต้องมีสิทธิ์พูดต้องมีสิทธิ์นำเสนอและให้คนที่มีสติปัญญาเลือกถูกต้องไหมครับอย่ารับชุดข้อมูลด้านเดียวอย่าคิดว่านั่นคือการละเมิดสิทธิ์
คุณก็ต้องรักษาสิทธิ์ผมด้วยเพราะเรากำลังคุยเรื่องสิทธิ์สิทธิที่คุณละเมิดคนอื่นเขาไปทั่วเลยแม้กระทั่งพระเจ้าละเมิดแม้กระทั่งสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องมีกับพระเจ้าเนี่ยเราก็ละเมิดแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของมนุษย์ด้วยกันเองอีกใช่ไหมครับดังนั้นจะพูดเรื่องสิทธิ์พูดให้จริงอย่ากลัวนะครับพี่น้องพูดได้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราไม่ได้พูดเพราะเราเกลียดเขาเราไม่ได้พูดเพราะเราไปชิงชังเขาเราพูดเพราะมันคืออะไรครับมันคือสิทธิ์มันคือข้อเท็จจริงมันคือชุดข้อมูลดังนั้นในสังคมประชาธิปไตยต้องสามารถนำเสนอชุดข้อมูลได้แบบไม่มีขีดจำกัดนี่คือความสวยงามและพี่น้องขอบคุณอัลเลาะห์เยอะนะที่ทำให้เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าผมพูดเรื่องนี้ในบางประเทศผมอาจจะติดคุกถ้าผมพูดเรื่องนี้ในบางประเทศนะผมอาจจะโดนอะไรครับโดนเก็บก็ได้แต่นี่คือประเทศไทยหรือถ้าผมพูดเรื่องนี้ในบางประเทศที่เขาเป็นอ้างว่าเป็นมุสลิมนะพูดเรื่องซุนนะห์เนี่ยบางครั้งผมอาจจะติดคุกได้นะแต่นี่คือประเทศไทยประเทศไทยที่ผมสามารถพูดได้ทุกเรื่องที่ผมเชื่อและศรัทธาเห็นไหมครับต้องขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะและใครที่คิดจะแบ่งนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบ่งใจเย็นๆครับคิดให้ดีก่อนอย่าเพิ่งแบ่งครับนะครับอย่าเพิ่งไปแบ่งพอแบ่งแล้วเนี่ยพอเป็นจริงๆเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยเป็นซุนนีเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับแล้วจะปกครองด้วยกฎหมายอิสลามพูดอะไรไม่ได้แล้วออกอีกคนละวันเดี๋ยวก็ติดคุกกันอีกแล้วคราวนี้ใครจะแบ่งคิดให้ดีนะใครจะแบ่งประเทศคิดให้ดีนะครับแต่ผมคนนึงยังไม่แบ่งอ่ะเพราะที่นี่มันคือดารุสลามอยู่แล้วดารุสลามคืออะไรบังกุไซนีเราสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างเป็นอิสระพี่น้องสามารถเรียนรู้ศาสนาได้แบบเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับพี่น้องสามารถคลุมฮิญาบได้ตามอำเภอใจเลยพี่น้องจะไม่คลุมยังได้เลยใช่ไหมเป็นมุสลิมอ่ะในประเทศเนี้ยไม่คลุมฮิญาบยังได้เลยทั้งที่ศาสนาบังคับใช่ไหมครับบางคนก็ไม่คลุมเพราะอะไรก็กฎหมายเขาไม่ได้ห้ามถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมสิทธิเสรีภาพเอ้ามาดูอายะห์กุรอานองค์การนี้ไมค์มันดูดเสียงนะครับไม่ใช่ไมค์หรอกเป็นที่ผมมาแหละเสียงไม่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าจะอันนากุมชูอูบันและข้าก็ได้ทำให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นก๊กเป็นเก่าเป็นก๊กเป็นเก่าเป็นใหม่ไม่ใช่นะเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับเป็นตระกูลเหตุผลอยู่ในวรรคหลังลิตาอารฟูเพื่อที่ให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักกันนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่ออินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมผู้ที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่อะไรครับคนที่มีความยำเกรงมากที่สุดไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดไม่ใช่คนที่สวยที่สุดไม่ใช่คนที่รวยที่สุดหรือคนที่มีฐานันดรศักดิ์สูงที่สุดไม่ใช่คนที่นะครับณที่อัลลอฮ์เราเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดอินนัลลอฮะอาลีมุลคอบีรุนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนอัลลอฮ์รู้หมดทุกอนูนะครับดังนั้นในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เป็นการประกาศสิทธิ์ให้สิทธิในความเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่ายาอัยยูฮัลมุสลิมูนอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้คำว่ายาอายุฮัลมุมินูนอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้คำว่ายาอายุฮัลลซีนาอามะนูแต่อัลเลาะห์ใช้คำว่ายาอายุฮันนาสพวกเราคือมนุษย์ถูกต้องนะคนบนโลกใบนี้คือมนุษย์มนุษย์คือสิ่งถูกสร้างที่มีสติสัมปชัญญะมนุษย์กับยินเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีสติสัมปชัญญะในการที่จะพินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆใช้สติสัมปชัญญะของเขาในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง
ช้ สติสัพพัญญะของเขาในการที่จะศึกษาว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะอะไรอ่ะอินนาคอลักกอนากุมพระเจ้าสร้างเรามาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเรามีผู้สร้างเรามีเจ้าของเรามีผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่พวกเราหลายคนเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยรู้เลยไม่เคยสนใจเลยไม่เคยศึกษาเลยไม่เคยแม้กระทั่งจะขอบคุณเลยใช่ไหมครับบางคนนะที่เราเดินเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเดินลอยหน้าลอยตากันเคยขอบคุณอัลลอฮ์สักครั้งไหมในชีวิตไม่เคยเลยครับไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ว่าหน้าผากของเขาจะต้องสุญูดให้กับใครไม่รู้ว่าเขาจะต้องกราบไหว้บูชาต่อใครเนรคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตใช่ไหมครับนี่คือสิทธินะสิทธิของผู้สร้างที่เราต้องมอบให้แต่เราไม่เคยให้อัลลอฮ์เลยเราไม่เคยใส่ใจเลยเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่จะต้องเคารพสักการะเนี่ยคือใครคือผู้ใดอยู่ตรงไหนเราไม่เคยสนใจไม่เคยแยแสมีหนังซ้ำนะปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่มีจริง ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยทำเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนทำเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีอยู่จริงสบประมาทมินประมาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับมนุษย์ที่เราบอกว่าเรามีกรรมสิทธิ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเวลาที่เราตายเวลาที่พวกเราคนหนึ่งคนใดตายเนี่ยเราประกาศกันอยู่ทุกครั้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่ไหมครับนี่คือการประกาศคือการน้อมรับแท้จริงพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและแท้ที่จริงพวกเรานั้นจะกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกวันนี้เนี่ยอ้างสิทธิ์ของตัวเองกันเป็นแถวๆเลยอ้างสิทธิ์ของตัวเองเป็นแถวๆเลยครับไม่เคยศึกษาเลยว่าสิทธิที่คุณจะต้องมอบให้กับคนอื่นสิทธิที่คุณจะต้องมอบให้กับพระเจ้าสิทธิที่คุณจะต้องมอบให้กับบิดามารดาใช่ไหมนี่ก็สิทธิฮักกุลลอฮ์นั่นก็สิทธิสิทธิที่เราต้องมอบให้กับพระเจ้าฮักกุลลอฮ์อะลัลอิบาดในหะดีษท่านนบีเนี่ยท่านมุอาซิบนิจบันบอกมูฮัมหมัดรู้จักไหมสิทธิฮักกุลลอฮ์อะลัลอิบาดฮักกุลอิบาดอิลัลลอฮ์สิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับพระเจ้าสิทธิที่พระเจ้ามอบให้กับเราฮุกูกุลวาลิดัยน์สิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับพ่อแม่สิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับภรรยาสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับสามีสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับบรรดาลูกของเราอิสลามพูดถึงทั้งหมดเลยสิทธิกับเพื่อนบ้านสิทธิกับใครพี่น้องครับ ผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่พูดถึงเรื่องสิทธิ์เอาไว้ครอบคลุมในทุกประเด็นในทุกๆบริบทแต่ปัญหาคือพวกเราเนี่ยเรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่เคยศึกษาเลยว่าใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์สิทธิสำหรับปัจเจกบุคคลทุกคนต้องมีเนี่ยต้องทำต้องมียกตัวอย่างเช่นพี่น้องเคยเรียนฟาดูอินใช่ไหมครับ เคยเรียนฟาดูอินใช่ไหมเรื่องของฟารดูกิฟายะเคยเรียนไหมเรื่องของฟารดูอีนเคยเรียนไหมฟารดูอีนแปลว่าสิทธิของปัจเจกบุคคลแปลเป็นภาษาสวยๆนะฟารดูกิฟายะหมายถึงสิทธิที่เราต้องมีกับสังคมยกตัวอย่างเช่นฟารดูอีนอะไรตอลาบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินปัจเจกบุคคลทุกคนต้องทำต้องรักษาสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้ก็คือการเรียนการแสวงหาวิชาความรู้ท่านนบีบอกว่าตอลบุลอิลมีการแสวงหาวิชาความรู้นั้นฟารีดะตุนเป็นสิทธิแห่งปัจเจกบุคคลเหนือทุกคนต้องอะไรต้องเรียนพี่น้องครับขอมาอัพด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผมชอบนะครับคนตรงนี้ให้ความรู้ให้การเอาใจใส่กับการเรียนรู้มากๆเลยแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมขอติหน่อยพี่น้องนิดเดียวพี่น้องอย่าโกรธผมนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วผมจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำหน้าที่ผมยังไม่ค่อยเห็นเด็กวัยรุ่นตรงนี้เท่าไหร่ผมยังไม่เห็นพวกเราจูงลูกจูงหลานมาเรียนเท่าไหร่
อันนี้ไม่ได้ตีนะครับสงสัยคือทุกคนที่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เยอะกว่าที่อื่นแต่ปัญหาอย่างเดียวที่ผมยังไม่เห็นคืออะไรผมยังไม่เห็นเด็กๆเลยซึ่งสิทธิตรงนี้พี่น้องต้องมอบให้กับเขาญะซากัลลอฮุคอยรอนครับขอรับตอบแทนมากๆเลยสิทธิตรงนี้พี่น้องต้องมอบให้กับพวกเขาอย่าวางตรงนี้นะเดี๋ยวโฆษณาหลบๆหน่อยนะครับพี่น้องทำไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะถ้าพี่น้องตรงนี้หมดไปใครจะมาแทนครับ จริงไหมถ้าพี่น้องไม่พาลูกพาหลานของท่านพี่น้องมาเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะไม่รู้จักสิทธิ์ของเขาสิทธิของเขาที่เขาจะต้องมีกับอัลลอฮ์สิทธิของเขาที่เขาจะต้องมีกับบิดามารดาปู่ย่าตายายเขาจะไม่รู้ทำไมพี่น้องเอาลูกไปเรียนพิเศษได้เอาลูกไปเข้าค่ายพี่น้องจูงลูกไปเที่ยวห้างไปนู่นไปนี่แต่ถ้าพี่น้องจูงลูกมาที่นี่เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเรียนแค่วันเสาร์วันเดียวเองนะอินชาอัลเลาะห์หรือว่าผู้ใหญ่ที่นี่เขาไม่ให้เข้าหรือว่าไงเขาห้ามหรือว่าไงครับอะไรนะฮะนั่นแหละครับนั่นแหละครับดีมากเลยครับตอนเด็กๆ เขาไม่เรียนกันแล้วแต่เวลาเขาโตนั่นแหละครับพี่น้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองหน่อยเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนี่เมาะสั่งมึงนะมานั่งเรียนหนังสือกับเมาะวันเสาร์ขอวันเดียวเรียกร้องสิทธิ์เราเป็นพ่อมันเราเป็นแม่มันเราเป็นปู่ย่าตายายของมันเมาะขอเองวันเดียววันเสาร์เนี่ยมาศิลปะกับเมาะหน่อยมานั่งฟังขับรถให้เมาะก็ได้ขับรถให้ป้อขับรถให้ป๋าก็ได้มานั่งฟังแล้วเขามีอะไรเขาจะได้ถามเขามีอะไรเขาจะได้เถียงนะครับมีอะไรมันจะได้ซึมซับกันไปนะพี่น้องอย่าปล่อยพวกเราเนี่แปลกอย่างผมด้วยแหละไม่ต้องพี่น้องอย่างเดียวหรอกเราชอบเข้มงวดกับลูกเราตอนไหนอ่ะตอนเล็กเวลามันไม่ละหมาดบักเวลาไม่อ่านกุรอานบักตอนไหนครับ3ขวบ4ขวบ5ขวบแต่เวลาลูกเรา15ขวบ20ขวบเหลืองมึงทั้งที่ตอนเด็กนบีห้ามตีตอนโตเนี่ยตีได้เราไม่ตีนบีห้ามตีตอนไหนครับซะบะอะซินีนห้ามตียังไม่ถึง7ขวบเนี่ยห้ามตีนะครับนักวิชาการบอกฮารามนะการตีลูกก่อน7ขวบเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะนบีสั่งให้ตีตอนไหน10ขวบไปแล้ว10ขวบไปแล้วเรานี่เล่นนะกับ3ขวบอยากจะให้มันได้ดีสุดท้ายเป็นยังไงราวสะพานเหมือนเดิมยกล้อเหมือนเดิมนะครับไปแว้นเหมือนเดิมไปเป็นสกอยกันเหมือนเดิมเพราะอะไรเราผิดวิธีดังนั้นเอาใหม่นะครับยังไม่สายนี่คือสิทธิ์ของพี่น้องที่พี่น้องสามารถที่จะเรียกร้องได้ตลอดทั้งชีวิตมันจะโตมีลูกมีสามีมีภรรยาพี่น้องเรียกร้องได้สิทธิของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยขาดกันตอนไหนพี่น้องผมจำได้ว่าอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเคยพูดบนเวทีนี้แหละใช่ไหมสิทธิของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยขาดกันตอนไหนตอนไหนครับฮะตายก็ไม่ขาดวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกดีๆขอดุอาให้กับถึงไหมถึงวันนี้เราใช้ต้นละแบอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเราใช้ต้นละแบกันอย่างเดียวเลยนะนบีบอกว่าวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกดีๆสักคนนึงขอดุอาให้พ่อแม่อัลลอฮ์รับแต่ปัญหาคือเราจะทำยังไงให้ลูกเราเป็นคนดีเนี่ยแหละนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดมาแล้วนี่อายะห์กุรอานมึงจะได้อายะห์เดียวเองต้องเพิ่มให้ผมอีกสัก2ชั่วโมงเนี่ยเอามาตัฟซีรอัลกุรอานกันต่อนะครับคราวนี้สิทธินะเริ่มก่อนเลยครับเราต้องรู้จักสิทธิ
ที่เราจะต้องมีกับพระเจ้ารองลงมาครับรองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครฮะตอบดีมากเลยครับเหมือนกันเลยทุกที่เลยแม่แต่พี่น้องครับโดยหลักการแล้วเนี่ยรองจากอัลลอฮ์ก็คือรอซูลก็คือนบีของอัลลอฮ์สิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีต้องได้สิทธิ์อะไรจากเราเวลาทุกครั้งที่เอ่ยชื่อท่านนบีให้เรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิทธิของนบีนะที่พวกเราต้องมอบให้ทำไมสิทธิของนบีจึงมารองจากอัลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับสิทธิที่เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจและพยายามศึกษาให้ได้สิทธิของนบีมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนที่เราต้องศึกษาและพยายามปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเพราะนบีเป็นผู้ที่พาเราเข้าสวรรค์พ่อแม่หลายคนไม่สามารถที่จะพาลูกเข้าสวรรค์ได้จริงไหมครับคนที่พาลูกเข้าสวรรค์ได้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาประชาชาติอุมมะห์ของท่านเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดังนั้นเราจึงต้องมอบสิทธิ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับลำดับต่อมาสิทธิที่เราจะต้องมอบให้เมื่อกี้ตอบไปแล้วก็คือบิดามารดานะบิดามารดาสำคัญมากแล้วผมดูคลิปหนึ่งแล้วผมไม่ค่อยสบายใจพี่น้องเคยได้ดูไหมครับไม่ใช่คลิปเดียวหลายคลิปเลยการทำดีกับพ่อแม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่บุญคุณถูกไหมแบบเนี้ยพ่อแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะเกิดเนี่ยแม่ผมก็คิดในใจนะผมคิดในใจนะอันนี้คิดในใจอย่าไปบอกใครนะถ้ากูรู้ว่ามึงไม่อยากเกิดนะกูไม่ปล่อยให้มึงเกิดแน่นอนอันนี้คิดในใจนะครับดูดิตรรกะของเด็กสมัยนี้ซึ่งเป็นตรรกะที่ป่วยมากๆก็นี่ไงมันชัดเจนแล้วไงไอ้เรื่องการเกิดการตายมันไม่ใช่เรื่องของเองมันเป็นเรื่องของพระเจ้าและยังไม่รู้จักสิทธิ์ของพระเจ้าอีกแล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยลูกอบรมบ่มนิสัยลูกเนี่ยไม่ใช่บุญคุณโอ้โหพูดมานี่ก็หน้าตบปากเหลือเกินพูดมาได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ยผู้หญิงเยอะมีใครเคยอุ้มท้องมั่งอย่าบอกนะว่าสาวโสดกันหมดเลย เคยอุ้มท้องกันหมดเลยไหมครับ ถามจริงๆเหนื่อยไหมอุ้มท้องเนี่ยปวดหลังไหมต้องนอนตะแคงอาจจะต้องนอนตะแคงนอนธรรมดาก็ไม่ได้อยากกินอะไรได้กินหมดไหมอยากทำอะไรได้ทำไหมแบกลูกเอาไว้เนี่ยกี่กิโลครับ9เดือน8เดือน9เดือน10เดือนเนี่ยกี่กิโล3โลกว่าแบกทุกวัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำเพราะเป็นหน้าที่ล่ะพี่น้องลองคิดดูนะอันนี้ผมพูดถึงคนที่เป็นหัวอกคนเป็นแม่นะพี่น้องทำเพราะหน้าที่หรือว่าอะไรผมยังไม่เคยเห็นพ่อแม่คนไหนทำเพราะเป็นหน้าที่เลยที่เขาทำเนี่ยแม่บางคนเนี่ยนะครับคุยกับลูกอยู่ในท้องคุยกับลูกเหมือนคนบ้าจริงๆซื้อเดี๋ยวซื้อกุรอานมาให้ลูกฟังบางคนถ้าไม่ใช่มุสลิมนะซื้อเพลงมาให้ลูกฟังมาแปะท้องตัวเองเนี่ยนะอัลเลาะห์อยากให้ลูกเกิดมาเป็นคนอารมณ์ดีนู่นนี่นั่นทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะครับเพราะรักมันไม่ใช่เพราะหน้าที่มึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เคยอุ้มท้องไงมันเลยพูดได้ไงพวกนี้ดังนั้นพี่น้องครับเขาทำเพราะความรักพี่น้องต้องพยายามประคบประหงมจะกินอะไรหมอห้ามไม่กินจะทานอะไรที่มันแสลงไม่ทานอนหล่อหมอบอกอย่ายกของหนักนะไม่ยกบางคนสู้ลาออกจากงานนะเพื่ออะไรครับเพื่อก้อนเลือดที่อยู่ในท้องเนี่ยคนเป็นแม่ก็สละให้มันได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกว่าเป็นแค่หน้าที่ไม่ใช่บุญคุณอนหล่อไอ้เนรคุณเอ้ยแม่พูดแล้วมันก็ขึ้น
ไอ้พวกนี้ต้องเถียงกับผมต้องเถียงกับผมนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเลยที่พวกมันไม่เข้าใจเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเป็นธรรมดามากๆเลยที่มนุษย์ไม่ค่อยเรียนรู้กันนะพยายามจะเอาสิทธิ์ของตัวเองไว้ปกป้องแต่สิทธิ์ของตัวเองแต่ไม่คำนึงว่าจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนไหนละเมิดสิทธิ์ของใครไม่เคยคิดเลยอันนี้มันคือความเห็นแก่ตัวมันแล้วก็มันไม่ใช่สิทธิที่แท้จริงด้วยมันเป็นสิทธิจอมปลอมไอ้คำนี้เนี่ยครับคำว่าสิทธิตรงนี้เนี่ยมันมาจากคำภาษาอาหรับที่เรียกว่าไม่เอาภาษาไม่เอาภาษาอังกฤษนะภาษาอาหรับ liberal พี่น้องเข้าใจไหมคำเนี้ย liberia เนี่ยแปลว่าอะไรริเบรียคือคนนอกกฎริเบรอนเนี่ยนะครับแปลว่าพวกชอบแหกกฎอะไรพี่น้องทราบไหมคำนี้เกิดขึ้นในศตวรรษนู่นศตวรรษที่ผมจำไม่ได้ว่าศตวรรษที่เท่าไหร่เป็นการแหกกฎของคริสตจักรคำนี้เป็นภาษาอังกฤษเดิมแล้วก็ยังมีความหมายแบบนี้อยู่เป็นการแหกกฎระเบียบของศาสนาคริสตจักรซึ่งคนที่ต้องการอยากจะทำลายเรื่องของศาสนจักรเนี่ยเขาทำแบบนี้เขากำหนดคำนี้ขึ้นมาและกำหนดกฎระเบียบแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฝ่าฝืนเพราะเขามีความเชื่อว่าศาสนาไม่สมควรไปกดทับสิทธิของเขาพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยครับนี่แหละครับคือที่มาที่ไปเพราะเขาคิดว่าศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่มันไปกดทับสิทธิของมนุษย์ซึ่งมนุษย์สามารถทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เขามีสิทธิเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะเขามีสิทธิ์พวกนี้ก็เลยสร้างกฎแบบนี้ขึ้นมาจนกระทั่งลูกหลานของเราเนี่ยไปเสพไปเรียนรู้ไปศึกษาทำให้ตัวเองไม่ชอบอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบขัดกับหลักการของศาสนาไหมชัดเจนครับอัลมุสลิมูนอะลาชูรูติฮิมหรืออัลมุมีนูนอะลาชูรูติฮิมมุสลิมหรือผู้ศรัทธานั้นจะต้องอยู่บนเงื่อนไขของสังคมขัดมั้ยเนี่ยขัดกับคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยมันมีข้อมูลอีกเยอะเลยครับแต่เวลาผมเนี่ยหมด10นาทีก็บอกว่าจะให้เป็นคำถามอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์เรียนถามว่ามุสลิมที่บอกว่าไม่เป็นแล้วอิสลามเราจะอะไรครับคุมเหรออ๋อครบขอมาฟทีผมตกภาษาไทยเราจะคบค้าสมาคมกับเขาได้ไหมและเราจะอะไรครับเราจะบาปมากไหมถ้าเรายังคบกับเขาอยู่หรือควรตัดขาดเขาไปเลยเอาทางด้านไหนก่อนเอาทางด้านกฎหมายก่อนไหมทางด้านกฎหมายนะครับคนนี้นะที่เขาบอกว่าไม่เป็นแล้วมุสลิมไม่เป็นแล้วอิสลามเนี่ยเป็นกฎหมายอาญาอิสลามคนคนนี้สถานภาพของเขามุรตัดดุนโทษของเขาก็คือบุกตาลุนถูกประหารชีวิตถ้าเขาอยู่ในกฎหมายอิสลามนะเนี่ยเดี๋ยวใครจะแยกแผ่นดินเนี่ยใครจะแยกดินแดนเนี่ยเอาอันนี้ไปใช้ด้วยใครตกมุรตัดนะครับถ้าไม่กลับนะกฎหมายอิสลามคือประหารชีวิตคนทำซินาด้วยเอาไปเคี่ยนถ้ามีสามีมีภรรยาแล้วเอาไปประหารชีวิตเอาไปใช้ด้วยนะใครจะแยกแผ่นดินเนี่ยนี่คือกฎหมายอิสลามนะครับเป็นกฎหมายอาญาครับยอมความกันไม่ได้เป็นกฎของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องถามว่าคนที่บอกว่าไม่เป็นแล้วอิสลามเนี่ยถ้าตามกฎหมายโดยแท้จริงเนี่ยสิทธิของเขาหมดแล้วเพราะรัฐอิสลามหรือกฎหมายอิสลามโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วว่าเขาคนนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์ที่เรายังไม่ได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายอิสลามโดยแท้จริงดังนั้นครับคำตอบต่อมาก็คือตามความเป็นจริงเราจะคุยเราจะคบค้าสมาคมกับเขาได้ไหมคำตอบคือคบได้คุยได้แต่ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมคุยได้ปกติเหมือนกับเราคุยกับคนกาเฟทั่วไปเข้าใจนะครับเหมือนกับพี่น้องของเราเนี่ยพี่กบพี่ไก่พี่เอกเรารู้จักเขาใช่ไหมล่ะเราก็คุยคบค้าสมาคมกับเขาได้ตราบใดที่เขายังไม่ได้ละเมิดสิทธิ์เราตราบใดที่เขาไม่ห้ามเราละหมาด
ตราบใดที่เขายังไม่ไล่เราออกจากแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเราคบค้าสมาคมกับเขาได้แต่ถามว่าดีไหมไม่ดีคนแบบนี้ไม่ดีนะครับแล้วทำยังไงอ่ะก็เป็นหน้าที่ของพวกผมนี่แหละครับเป็นหน้าที่ของพวกโต๊ะครูผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยต้องทำหน้าที่ให้มากกว่าเดิมเพราะมิฉะนั้นแล้วจะมีคนแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายและพี่น้องเชื่อไหมครับบรรดาพวกนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะมุสลิมเนี่ยเพ้อเลยนะผมบอกให้คนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไปเป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปอหอมกกับพวกตะวันตกองค์กรตะวันตกที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนให้การสนับสนุนองค์กรมุสลิมเยอะแยะมากมายหลายที่ครับผมเห็นเนี่ยประกาศชื่อกันอย่างโล่งโจ้งเลยเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่ปฏิเสธพระเจ้าด้วยให้การสนับสนุนมุสลิมเราก็ไปทำงานในองค์กรของแบบนี้เยอะเลยแล้วก็ไปได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดทางด้านอากีดะห์ทำให้เขาเป็นคนที่เป็นมุสลิมแบบLiberal เราจะบาปมากไหมถ้าเรายังคบกับเขาอยู่นะครับคบแบบธรรมดาไม่ใช่คบแบบเป็นมิตรสหายแบบเอาลียะแบบเพื่อนเป็นเพื่อนตายนะครับแบบนี้ไม่ได้คบไปมาหาสู่กันตามปกติเหมือนกับเรารู้จักกับคนต่างศาสนิกทั่วๆไปในสังคมอันนี้คือหน้าที่ของเราถามว่าบาปไหมไม่บาปครับอย่าไปสูงสิงอย่าไปคุกคีตีโมงเพราะมิบางครั้งเราอาจจะได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดกับคนเหล่านี้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามอีกไหมครับเชิญครับขออนุญาตค่ะอาจารย์เชิญครับพระครูบัณฑิตอาจารย์บอกว่าชมรมเนี่ยไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นพอดีเนื่องจากว่าจะเรียนให้อาจารย์ทราบว่าชื่อชมรมเนี่ยเหมือนกับถูกบังคับว่าเป็นชมรมที่ดีแต่ว่าณวันนี้ค่ะคือเราจะเปลี่ยนมันก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนไม่ทันก็จะเป็นเยาวชนอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้รับหมดนะคะเหมือนว่าอายุค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง90เลยค่ะอาจารย์สามารถได้แต่ว่าพี่ดีว่าอาจจะว่าติดนี้เพราะว่าสมาชิกของเราหลายท่านเนี่ยนะครับแม่เขาประมาทให้เป็นสมาชิกนะคะตั้งแต่3ขวบก็มีอาจารย์ครับผมเจ็ดสิบแปดสิบนะคะครับจริงๆพยายามพามาแต่ว่าวัยรุ่นก็อย่างแย่นะอาจารย์ดื้อก็ไม่มาแต่พยายามมาช่วงปิดเทอมก็จะพามาอาจารย์ทีนี้เรื่องที่สองนะคะอาจารย์ที่บอกว่าอยากว่าแต่งงานเนี่ยค่ะอาจารย์ผู้หญิงที่เขาอยู่เป็นโสดเนี่ยค่ะครับผมก็อยากแต่งงานนะคะแต่ว่าขออนุญาตอาจารย์หาทีไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะในนี้ก็เลยบอกว่าสงสัยจะเป็นกระดอกกระดัดของอัลลอฮ์มั้งที่ว่าไม่มีคู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้โทษอัลลอฮ์ไหมคะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากเลยครับนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านอายะห์กุรอานให้ฟังยังว่าคอละกอนากุมอัซวาจันข้าสร้างสู่เจ้ามาให้มีคู่ปัญหาคือเราเนี่ยมีคู่แล้วใครยังโสดอยู่เนี่ยไม่ต้องยกมือปัญหาคือเราเนี่ยมีคู่แล้วประเด็นคือเราไม่รู้ว่าคู่เราอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ดุนยาหรืออาจจะอยู่ในอะไรนะในสวรรค์นะครับในสวรรค์ในทุกคนจะมีคู่หมดแหละนะครับดังนั้นอันเนี้ยไม่ต้องโทษอัลเลาะห์นะครับไม่เรียกว่าโทษอัลลอฮ์อาจจะไม่เข้าใจอัลลอฮ์ทรงตรัสสร้างมาให้เราหมดแล้วปัญหาคือเราอาจจะยังไม่เจอบางคนอาจจะไปเจอตอน90ก็ได้ ไปเจอคู่ตอน90ก็มีนะนะครับคือคู่ชีวิตเนี่ยอย่าคิดว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับจะต้องอยู่กันแบบเด็กไม่รุ่นมันไม่ใช่คู่ชีวิตเนี่ยนะครับอยู่กันดูแลกันไม่ต้องมีเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมครับดูแลกันอาศัยกันมันไม่ได้มีเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเดียวนะครับคู่ครองตรงนี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสมตราสร้างให้เราแล้วปัญหาคือเราเนี่ยไม่รู้ว่าคู่ของเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองทุกวันนี้เราก็มีหน้าที่เหมือนกับที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละว่าหาดีไม่ได้เนี่ยอาจจะหาอยู่ใช่ไหมล่ะแต่มันยังไม่เจออันนี้ก็เป็นวิธีทางอีกวิธีทางหนึ่งแต่อัลลอฮ์จัดไว้ให้เราหมดแล้วอัลลอฮ์กำหนดไว้ให้หมดแล้วครับอัลลอฮ์อินนัลลอฮะอาลากุลิชัยอินกอดีรพระองค์ทรงสามารถรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างว่าใครสมควรจะได้คู่บนดุนยาว่าใครจะแปลคู่ในสวรรค์ดีกว่าดุนยานี่เดี๋ยวมีคู่แล้วเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวศาสนาเสียนะครับอินชาอัลลอฮ์นะให้เข้าใจครับผมนั่นก็หมายความว่าเหมือนกับว่าเลือกเองใช่ไหมคะครับว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหาไม่เจอใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนั่นคือส่วนหนึ่ง 50% เราเนี่ยเลือก
แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์รู้แล้วแหละนี่มารียะเนี่ยไม่เลือกหรอกคนเนี่ยสมมตินะครับสมมติให้ฟังไม่หล่อแล้วแต่นะครับอันนี้คือเหตุผลของเราไงนะครับดังนั้นคนที่อัลลอฮ์เลือกไว้ให้และเป็นคนที่จะตรงกับที่พี่มารียะเลือกเนี่ยมีอยู่ไหมมีอยู่แต่อาจจะยังไม่ถึงสรูหรือสรอนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอาจารย์อีกต่อข้อสุดท้ายครับผมเวลาเราไม่สบายอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าอัลเลาะห์ให้เป็ดเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้หายอย่างนี้โทษอัลเลาะห์อีกมั้ยคะอย่างนี้ก็เข้าข่ายในการโทษอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันพี่น้องลืมไปขั้นตอนนึงอัลเลาะห์ให้เป็นถูกต้องมั้ยถูกต้องอัลเลาะห์ให้หายถูกต้องมั้ยถูกต้องแต่นบีบอกว่ากุลุดาอิดาวาอุนโรคทุกโรคมียารักษาเราข้ามไปตรงกลางไปเราไปเริ่มที่อัลเลาะห์แล้วไปจบที่อัลเลาะห์เนี่ยถูกไหมถูกครับแต่ยังไม่ครบ 100% เราต้องพยายามเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไอเนี่ยอัลเลาะห์ทำไมอัลเลาะห์มาให้ฉันไอตอนนี้นี่อย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องกินยาเดี๋ยวมันก็หายไอเองไม่ใช่พี่น้องเอายามาให้ผมก็ต้องทานก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีขึ้นนะมีน้ำอุ่นก็ดีขึ้นดังนั้นเรามีหน้าที่ในการที่จะรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บอย่านอนซมอย่าปล่อยจมเตียงให้โรคกำเริบและปล่อยให้ตัวเรานั้นอะไรครับโรคมันรามปามเพราะอะไรเพราะเนี่ยคือสิทธิของอัลลอฮ์นะร่างกายของพี่น้องไม่ใช่ของพี่น้องนะครับเป็นของฝากจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้มาอย่างดีเลยอย่างสาวเลยพวกเราทำเสื้อเหี่ยวหมดเลยใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยละเมิดสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเชิญครับในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะมีผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยและในสถานที่นั้นน่ะก็เขาประกาศว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีแห่งชาติครับแล้วจะมีผู้ปฏิบัติก็ไปชื่นชอบไปกับใครรักกับเขาด้วยครับครับบาปไหมผมขอถามขยายความหน่อยว่าสามีแห่งชาติคืออะไรฮะเขาตั้งให้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีแห่งชาติคือเป็นสามีของผู้หญิงทั้งในประเทศประเทศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแม่บังมัดบอกอยากเป็นผู้ชายคนนั้นจัง ไม่ได้ครับมุสลิมคิดแบบนั้นไม่ได้นะผิดหลักการสามีของเราของสาธารณะมีเยอะแยะจะยกวักกับสามีให้เป็นของสาธารณะมันไม่ใช่นะครับไม่ได้นะเนี่ยพูดถึงเรื่องสามีอีกมีเวลาเหลือไหมเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องสามีเนี่ยผู้หญิงนะผู้หญิงอย่าเข้าใจผิดนะครับเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อมันอยู่ในประเด็นที่ผมนำมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้พูดเนี่ยสามีเนี่ยเวลาพี่น้องแต่งงานกับสามีของพี่น้องเนี่ยนะในกุรอานบอกว่ายังไงมัสนาวะซูละซะวะรุบะ2 3 4นะถ้าหากว่าให้ความเป็นธรรมไม่ได้ก็ฟาวาฮิดะให้เหลือ1พี่น้องผู้ชายหลายคนก็ใช้หลืบใช้ช่องตรงนี้แหละนะจะเอาแต่4อ่ะอ้าวพี่น้องครับสรุปสั้นๆง่ายๆอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่วาญิบต้องแต่งงานกับผู้หญิง4คนหรือเป็นซุนนะห์เป็นอะไรครับบางคนใส่นี่เป็นอะไรครับเราพูดแบบนี้ผู้ชายเนี่ยสามารถแต่งงานได้2 3 4เป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์นี่ไงพี่น้องยังไม่ทราบฮุกกลมพอพี่น้องไม่ทราบฮุกกลมเนี่ยปัญหามันเกิดเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์อายะห์กุรอานองค์การนี้อย่าจะได้ไม่ต้องไปเชื่อผู้ชายมันหลอกบางมัดบอกเป็นซุนนะห์ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งวาญิบไม่ใช่ทั้งซุนนะห์เป็นเรื่องของมุบาห์พี่น้องฟังให้ดีนะการมีภรรยา2 3 4เนี่ยเป็นเรื่องของมุบาห์มุบาห์คืออะไรนี่อะไรครับเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยน้ำชาการดื่มน้ำชาเป็นเรื่องมุบาห์ผมจะดื่มหรือผมจะไม่ดื่มเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปให้ผู้ชายมันหลอกอย่าไปให้ตัวครูหลอกเรื่องฮะฮุกกลมของการมีภรรยา4เนี่ยมันเป็นเรื่องมุบาห์ไม่ใช่ซุนนะห์ด้วยไม่ใช่ซุนนะห์นะซุนนะห์เนี่ยคือทำและได้บุญถูกต้องไหมมีใครอะไรผมมั้ยเนี่ยครับถ้าสมมติเรารู้ว่าสามีเป็นคนอื่นเราขอเลิกเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นใจเย็นครับเมื่อเรารู้ฮุกกลมแล้วเป็นเรื่องมุบาห์เวลาพี่น้องจะยกลูกสาวหลานสาวให้ใครเนี่ยทำข้อตกลงกันเลยแต่งงานกับลูกสาวของฉันเนี่ยอย่ามีเบอร์2
ทำได้ไหมได้คือสิทธิของผู้หญิงคือสิทธิของผู้หญิงเข้าใจนะครับถ้าผู้ชายเขาบอกไม่เอาจบหาคนใหม่ง่ายๆแค่นั้นแหละครับนะทำข้อตกลงกันเลยแต่งกับฉันแล้วเนี่ยอย่าไปแต่งกับคนอื่นได้ไหมบางบอกได้จ้าได้จ้าจบนี่คือสิทธิของผู้หญิงครับนะผู้หญิงทำได้สามารถวางกฎแบบนี้ได้ไหมได้แล้วผู้ชายก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่เอาเลือกที่จะไม่ตามกฎก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องมูบะห์เข้าใจนะอย่าไปหลงประเด็นนะครับนะบางคนนี่ไม่ได้เลยต้องมีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยอยู่แบบพระเยรุนนี่แหละอินชาอัลเลาะห์อ้าวหมดเวลาแล้วครับฮะถ้าเขารู้ว่าเขาไปมีใหม่เราขอเลิกไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างกฎเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกต้องเริ่มผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ตอนต้นดังนั้นผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์หย่าสามีตราบใดที่อะไรครับสามียังไม่ได้หย่านางสิทธิ์หย่าไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงนะครับอยู่ที่ผู้ชายแต่สิทธิ์ของเราเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยเราทำไหมถ้าไม่ตั้งเงื่อนไขก็กลับไปสู่จุดเดิมเป็นที่อนุญาตเป็นเรื่องมุบาห์ครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอให้มีริสกีเพิ่มพูนมีสุขภาพมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้เป็นมือบนในการสนับสนุนงานศาสนาต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์